ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสยามไดไซน์เนาะสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะเพราะว่าเป็นคลิปที่อาจเป็นการทบทวนบทเรียนนะครับของการเรียนดำน้ำสกูบานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคเป็นนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยทริปค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หลายๆคนไปดำน้ำเนี่ยน่าจะลืมไปแล้วแหละว่าอันตรายของการดำน้ำเนี่ยอย่างก็คือโรคที่เราเรียกว่าโรคเบนนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนในเรื่องของการซึมเข้าและการคายตัวออกของแก๊สชนิดต่างๆนะครับก็แก๊สที่เยอะที่สุดที่เราหายใจไปในถังอากาศเนี่ยก็คือก๊าซไนโตรเจนถูกไหมครับเวลามันซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ซึมเข้าที่ความกดดันนะครับประมาณ2 ATA หรือที่เราเรียกว่า10เมตรนะครับหรือ33ฟุตในน้ำทะเลนะฮะทีนี้เวลามันคายตัวออกเนี่ยมันจะคายตัวออกนะครับหลังจากที่เรากลับขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วนะครับก็ราวๆ24ชั่วโมงก็จะออกหมดจากร่างกายนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าทฤษฎีจำได้ไหมที่เราต้องทำ safety stop กันนะครับที่ทบทวนไปในเรื่องของบทเรียนตาราง dive table นะครับหรือว่าตารางดำน้ำนะฮะก็กลับไปดูตรงนั้นได้นะว่ามีการทำ safety stop เพื่อให้ก๊าซต่างๆเนี่ยซึมออกเร็วขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับกันที่18ชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นยิ่งดำลึกนะครับหรือยิ่งดำนานเนี่ยยิ่งเข้ามากนะฮะมาดูนะครับนี่ก็คือเป็นกราฟตัวอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ขอสอนของสมาคมนาวีนะครับที่ผมใช้นะเขาบอกว่าถ้าเราดำน้ำนะครับในไดฟ์ที่1เห็นไหมตัวเราเป็นสีเหลืองเลยนะครับไม่มีอะไรเจือปนนะครับลงไปลึกเท่าไหร่ไม่รู้นานเท่าไหร่ไม่รู้ละสมมุติว่านะครับกลับขึ้นมาไดฟ์แรกเนี่ยมีไนโตรเจนสะสมอยู่นะครับประมาณ1/4นะฮะโดยอนุมานนะลงไปแล้วก็เราก็พักนะครับลงไปไดฟ์ที่2ปึ๊บกลับขึ้นมามีเพิ่มขึ้นนะครับพักไดฟ์ที่3ลงไปปึ๊บกลับขึ้นมาเต็มอย่างนี้เราไม่สามารถดำน้ำต่อได้แล้วนะเพราะว่าไนโตรเจนเราเยอะเกินไปละนะครับเราต้องปล่อยให้ไนโตรเจนคายตัวออกดังนั้นเวลาเราไปทริปเนี่ยก็จะมีการพักน้ำเนาะเป็นการที่เรือก็มีการอัดอากาศอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือให้ไนโตรเจนลดการสะสมในร่างกายเราด้วยนะนะครับเอาเราลองมาดูนะครับสมมติว่าผมดำน้ำที่ความลึกประมาณ80ฟุตเป็นเวลา35นาทีนะครับปรากฏว่าไนโตรเจนนี่สะสมจนเต็มเลยนะฮะโอ้ไม่มีที่แล้วนะครับผมก็พักประมาณ2ชั่วโมง24นาทีตามตารางเลยนะครับไนโตรเจนผมลดไปครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นในไดฟ์ที่2เนี่ยถ้าผมอยากจะดำเนี่ยในความลึก80ฟุตเท่าเดิมนะครับผมจะดำได้แค่เวลาครึ่งเดียวของไดฟ์แรกครับก็คือ17นาทีนะอย่างนี้เข้าใจนะอ่ะไปต่อกันนะครับทีนี้ถ้าไนโตรเจนเราสะสมเยอะเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาการดังกล่าวเราเรียกว่าโรค decompression sickness นะครับหรือว่า DCS นะอาการนะครับก็คือการที่ไนโตรเจนสะสมมากขึ้นนะฮะในขณะที่เราดำน้ำเนี่ยในความลึกเกิน10เมตรนะครับหรือ33ฟุตนะแล้วมันมีไนโตรเจนสะสมเยอะเกินไปนะครับเราตีขาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจำได้ใช่ไหมครับในบทแรกๆที่เราเคยเรียนทฤษฎีดำน้ำกันก็คือจากความลึกเนี่ยถ้าเราขึ้นเร็วนะครับฟองจะขยายตัวรวมถึงฟองไนโตรเจนด้วยนะนะครับดังนั้นมันก็ขยายตัวมาอุดส่วนต่างๆของหลอดเลือดในร่างกายนะครับก็จะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าโรคเบนนะครับซึ่งไอฟองอากาศเนี่ยมันก็จะมาอุดตรงคอข้อต่างๆนะเช่นตามข้อศอกตามหัวไหล่นะครับอาการนี้นะอย่างที่บอกแหละเราเรียกว่าโรคเบนนะหรือว่าภาษาไทยนะถ้าในพจนานุกรมเขาจะเขียนว่าโรคนี้ชื่อว่าโรคน้ำหนีนะครับมาดูกันต่อครับตามที่เคยบอกไว้นะห้ามดำน้ำลึกเกินไปอย่าดำนานเกินไปแล้วก็อย่าขึ้นเร็วเกินไปนะครับโรคเบนก็เกิดได้หลายๆที่นะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะครับตามข้อศอกตามหัวไหล่นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองนะถ้าเกิดอุดตันนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับก็พวกตามไขสันหลังเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้สมองเราขาดออกซิเจนได้นะครับนะฮะเบนทุกชนิดนะครับมีอันตรายครับต้องเข้าห้องแชมเบอร์นะฮะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่องห้องแชมเบอร์นะว่ามันคืออะไรหลักโดยหลักการคือเป็นห้องรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นปอดฉีกหรือว่าโรคเบนนะครับ
อาการของโรคเบนนะครับเขาก็บอกว่าสามารถเจ็บปวดหรือว่าตามชาตามข้อต่างๆนะเป็นผื่นแดงอาจมีอาการเจ็บคันๆเหมือนรู้สึกเข็มทิ่มนะครับอ่อนเพลียอย่างรุนแรงมีอาการไอเข้าร่วมด้วยนะครับเจ็บหน้าอกอย่างมากหรือมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเช่นเดินกระเพกนะครับมีอาการวอร์ติโก้นะหลงทิศนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าบ้านหมุนนั่นเองนะครับสูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยินนะครับถ้ารุนแรงนะครับคุณอาจจะเป็นอัมพาตทันทีนะหรืออาจจะหมดสติไปนะฮะก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่อันตรายสำหรับนักดำน้ำมากๆนะครับสำหรับนักดำน้ำที่ดำน้ำไม่รักษากฎนะมาดูนะครับปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เราเป็นโรคเป็นนะครับหรือว่า decompression sickness เนี่ยแหละนะฮะก็คือการดื่มเหล้าครับนะหลายๆคนไปทริปนะก็มีการเอาแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปดื่มนะฮะเราก็ถ้าหลังจากดำน้ำเสร็จแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าระหว่างใดเนี่ยนะครับต้องระวังนะไม่ดื่มนะหรือใครที่เสพสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ระวังด้วยนะฮะการเล่นกีฬานะครับหลังจากดำน้ำโดยทันทีนะครับพอการเล่นกีฬาเนี่ยทำให้ความดันเราสูงขึ้นเลือดมีการสูบฉีดนะฮะดังนั้นก็ทำให้ฟองอากาศในเลือดเราเกิดง่ายขึ้นครับคนที่มีบาดแผลนะครับเสียเลือดอย่างมากนะครับเนื่องจากของเหลวในร่างกายเราลดลงนะฮะก็จะทำให้ฟองอากาศสะสมเยอะขึ้นนั่นเองนะครับดำน้ำเย็นจัดเวลาเราหนาวนี่หัวใจเราเต้นเร็วนะครับออกแรงมากขนาดดำน้ำนะฮะพวกที่เวลาเราไปดำน้ำกันนะแล้วก็ไปสวนน้ำนะครับโอ้โหตีขากันแรงมากนะครับก็ต้องระวังอย่าให้เหนื่อยกันไปนะครับหรือแม้กระทั่งนักดำน้ำที่มีอายุมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอายุเยอะนะก็ต้องระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อ้วนนะมีน้ำหนักตัวมากนะครับก็คือมีไขมันปริมาณมากนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปแชมเบอร์นะครับแบบหมู่คณะนะครับสัญญาณต่างๆครับที่แสดงว่าเราเริ่มมีอาการเป็นเบนแล้วล่ะหลังจากที่คุณขึ้นมาจากน้ำอย่างรวดเร็วนะฮะหรือว่าติดดีคอมแล้วไม่แก้ขึ้นมาเนี่ยแหละครับก็จะมีอาการให้สังเกตอาการอย่างนี้นะว่าเราเป็นหรือเปล่านะฮะก็ปวดตามข้อต่างๆปวดกล้ามเนื้อนะครับรู้สึกมึนงงเวียนหัวสูญเสียการได้ยินนะครับรู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรือว่าชาตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการที่แสดงออกมาครับก็เป็นอัมพาตหรือบางทีมีผื่นแดงนะครับพูดลิ้นรัวนะครับควบคุมการพูดไม่ได้นะปากสั่นนะครับหรือมีการชักกระตุกรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มแทงสูญเสียการมองเห็นและสูญเสียการได้ยินนะครับหรือบางทีอ่อนเพลียนะฮะการป้องกันครับก็เรียนรู้การวางแผนการดำน้ำโดยใช้ตารางครับของผมก็เป็นสมาคมนาวีนะก็ใช้นาวีครับหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นสมาคมแพดดี้หรือบีแซกหรืออื่นๆนะก็ใช้ตารางของสมาคมคำนวณได้เลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเราเกิดมาในยุคเทคโนโลยีแล้วล่ะนะตอนนี้ก็จะมีไดคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นตัวช่วยเราเพราะนั้นอย่าลืมนะครับการดำน้ำต้องคอยดูไดคอมพิวเตอร์ด้วยอย่าดำน้ำให้ติดดีคอมนะหรือจะปลอดภัยกว่านะครับอัตราการขึ้นนะฮะสำหรับนาวีก็บอกว่า9เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีแต่ท่าที่เราเรียนมาทุกคนนะครับก็คือไม่แฝะแซงฟองอากาศของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับทำ safety stop นะฮะสำหรับคนที่ดำน้ำก็ทำ safety stop ทุกครั้งด้วยนะครับก็จะช่วยทำให้การดำน้ำของคุณปลอดภัยมากขึ้นเนาะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ยาวมากนะครับเป็นทบทวนบทเรียนสั้นๆเกี่ยวกับการดำน้ำสกูบานะฮะหรือว่าใครๆที่สนใจการดำน้ำสกูบานะอยากรู้ว่าการเรียนดำน้ำสกูบาเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่าเรามีมาตรการเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถแชร์เพื่อนดูคลิปนี้ได้นะฮะสำหรับสิ่งที่เตือนไปก็คือบทเรียนที่เราหลงลืมไปนะหลังจากที่เราดำน้ำกันมาเป็นเวลานานๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับซีซั่นนี้นะเป็นช่วงนี้ไฮซีซั่นละนะครับขอให้ทุกคนดำน้ำอย่างปลอดภัยนะครับวันคลิปนี้ก็คงไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะเพราะว่าอันนี้อัดตอนกลางคืนครับไม่สะดวกจัดไฟจริงๆนะฮะก็อยากทำคลิปเกี่ยวกับการดำน้ำให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามชมในแฟนเพจครับช่องสยามไดไซส์นะครับหรือว่า
ร็อกนะครับดำน้ำช่องสยามไดไซส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นี่ครับที่ T3B นะครับถ่ายชิมอิ่มดำสวัสดีครูบูมขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามฟังและติดตามชมมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย